คุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนทั้ง4เล่มนี้นะคะอยู่ในซีรีส์หอมลำหวนเป็นโปรเจกต์นิวสตาร์ของสำนักพิมพ์พิมพ์คำในเครือสถาพรบุ๊กส์ค่ะมีทั้งหมด4เล่มด้วยกันนะคะก็จะมีเรื่องของเรื่องบ้านของหัวใจรักมาแล้วแม่เอ๋ยเล่ลำหวนแล้วก็ลำหวนอ้วนกับผอมธีมเรื่องทั้งหมดนะคะจะอยู่ในธีมความรักแบบลำหวนก็คือเคยรักกันแล้วก็เลิกรากันไปแล้วก็ค่อยได้กลับมาเจอกันแล้วแต่ว่าจะอยู่ในระยะเวลาที่มากหรือน้อยแค่ไหนแล้วสุดท้ายก็ลงเอยด้วยความสุขก็คือเป็นความหอมรักมาแล้วแม่เอ๋ยนะคะโดยคำแพงหนังสือเล่มนี้จะเป็นคอมเมดี้เล็กๆเป็นเรื่องราวของคู่รักที่เคยคบหากันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันจะมีปมบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเลิกกันแบบซ้อนๆจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปความลับมาเปิดเผยในภายหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องเลิกกันแล้วสุดท้ายเขาก็ยังต้องมามีอุปสรรคกับเวลาณปัจจุบันที่อยู่กันฝั่งคนละฝั่งแม่น้ำนะคะความน่ารักของมันจะอยู่ตรงที่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเด็กตัวคนนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้มีการเชื่อมกันระหว่างพระเอกนางเอกแล้วก็ยังมีพ่อแม่ที่เป็นคนลุ้นด้วยว่าจะสมหวังหรือไม่สมหวังกว่าจะลงเอยกันได้ก็แย่พอสมควรเพราะว่า เรียกว่าถ้าจะให้มากลับคืนมาง่ายๆก็คงไม่ได้เขาก็จะมีการหลอกล่อกันลูกล่อลูกชนกันอยู่ในเล่มอะไรเงี้ยค่ะบ้านของหัวใจของปาลินีนะคะ เรื่องนี้จะเป็นแนวดราม่าเป็นโรแมนติกดราม่าที่มีความซึ้งกินใจอยู่เป็นเรื่องราวของคู่รักสองคู่ที่จะมีความเด่นอยู่ที่คู่แรกบางคนอาจจะมีลมหัวในเวลาแค่ปี2ปีหรือ10ปีที่จะได้มาเจอกันแต่ว่าของพวกเขามากกว่านั้นเป็นเวลานานถึง30ปีกว่าจะได้มาเจอกันแล้วก็มันจะมีความเจ็บปวดที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายรับเอาไว้เป็นเวลานานมากกว่าที่ปมเรื่องจะคลายแล้วก็จะได้สมหวังพวกเขาก็ต้องใช้เวลาไปเป็นค่อนชีวิตซึ่งเราก็จะได้มาดูกันว่าความเป็นไปได้มันมีสูงมากนะคะในทั้งทุกเล่มนั่นแหละจะมีความเป็นไปได้สูงมากกับการกลับมาเจอกันของพวกเขามีเรื่องของ อาการเจ็บป่วยโรคความจำเสื่อมหรือไม่เสื่อมในช่วงเวลานึงแต่สุดท้ายก็ลงเอยได้ด้วยความสุขเหมือนกันเล่ลมหวนโดยละลินแก้วนะคะ เล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นนิยายที่มีความซับซ้อนมีความลึกซึ้งอยู่ในเรื่องราวเพราะว่าตัวพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาเคยคบกันมาก่อนแต่เขาก็มีเหตุต้องเลิกกันแต่การเลิกราของเขาเนี่ยมันดันกลายเป็นว่ามีความเข้าใจผิดบางอย่างมีปมเข้ามาให้แก้ไปทีละเปราะทีละเปราะมันไม่ได้ง่ายขนาดที่ว่ามาเจอกันแล้วก็มาคุยกันดีๆแต่มันมีเรื่องของความเข้าใจผิดการแก้แค้นความริษยาต่างๆเข้ามาจนกระทั่งสุดท้ายจนปมมันเผยออกมาจนทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ต้องตัดสินใจว่าถ้าคุณเป็นเขาถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนนี้คุณจะกลับไปหาเขาไหมลมหวนอ้วนกับผอมนะคะโดยดอกไม้โบราณอันนี้เป็นคอมเมดี้ที่เป็นคอมเมดี้จริงๆเพราะว่าอย่างชื่อเรื่องของมันก็บอกอยู่แล้วว่าลมหวนอ้วนกับผอมบางคนอาจจะถามว่าใครอ้วนหรือใครผอมจริงๆแล้วประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครอ้วนหรือผอมแต่เราสามารถนึกถึงว่ามันเป็นชีวิตจริงๆของมนุษย์ที่เราสามารถอ้วนหรือผอมก็ได้แต่ว่าคนที่เขาจะรักกันจริงอ่ะเขาจะรักเราที่เราอ้วนหรือผอมนี่คือหัวใจของมันเลยว่าถ้าไม่รักกันจริงก็คงไม่สามารถมองข้ามเรื่องของรูปลักษณ์ไปได้จริงๆแล้วมันเรื่องเนี้ยไม่ได้ต่อเนื่องกันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องหยิบเล่มไหนก่อนหรือหลังนะคะแต่ว่าจะอยู่ในธีมเดียวกันเราจะถ้าคุณอยากทานอาหารที่มันมีครบทุกรสก็อยากให้หยิบทั้ง4เรื่องเข้ามาแล้วคุณจะรู้ว่าอาหารครบทุกรสใน1จานมันเป็นยังไงนะคะมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องหยิบเรื่องที่1 2 3 4เพื่อให้เกิดเป็นซีรีส์นี้แต่ซีรีส์นี้มันคือการเปิดกว้างให้เห็นหลายๆมุมของความรักเห็นความผิดพลาดของมนุษย์ผู้ซึ่งมีความรัก
นะคะแล้วทำยังไงเขาถึงจะแก้ไขความผิดนั้นได้แถมมันยังมีคติที่จะบอกคุณได้ด้วยว่าถ้าเวลาที่คุณมีความรักรักษามันไว้ให้ดีไม่ต้องรอให้มีลมหวนเพราะคุณอาจจะไม่โชคดีเป็นหนึ่งในคนที่มีความสุขกับลมหวนก็ได้อันนี้คือจะเป็นคติเล็กๆเหมือนกันเพราะว่าทุกเรื่องมันจะมีปมที่คนสองคนเขาเลิกรากันไปบางครั้งอาจจะไม่มีเหตุยังไม่ถึงจุดเหตุที่จะทำให้เลิกรากันก็ได้อาจจะเป็นแค่ความปากหนักอาจจะเป็นแค่ความน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างที่ไม่พูดออกมาพอไม่พูดเขาไม่รู้ความรักมันก็ลอยออกไปก็หลุดออกไปความสนุกของลมหวนอ้วนกับผอมเนี่ยดิฉันวางบทสนทนาเอาไว้ให้มันเป็นธรรมชาติมากๆความเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะทำให้คุณอ่านแล้วคุณรู้สึกว่ามันต่อเนื่องตัวละครแต่ละตัวอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมีคนอ้วนจริงบนโลกนี้มีคนผอมจริงมีคนที่เคยสวยแล้วกลายมาเป็นคนขี้เหร่หรือคนหล่อกลายเป็นคนขี้เหร่จากคนสวยๆกลายเป็นคนที่ไม่สวยขึ้นมานะคะแล้วก็ความสนุกของมันอีกอย่างนึงที่อยู่ในเรื่องนี้เนี่ยก็คือตัวละครที่อยู่รอบข้างนิยายหลายๆเรื่องมันจะไปสนุกที่ตัวหลักแต่เรื่องนี้ตัวประกอบก็สนุกตามไปด้วยพวกเขาทุกคนพวกเขาทุกตัวมีส่วนรับรู้มีส่วนส่งเสริมมีส่วนในการทำให้พวกเขาทั้งรักและเลิกกันเพราะฉะนั้นความสนุกของมันเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกตัวละครจริงๆความคาดหวังคือสิ่งที่เราพูดไปว่านี่คือคอมเมดี้ก็อยากให้คนอ่านเสพความเป็นคอมเมดี้จริงๆหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นดราม่าก็อยากให้คนอ่านเกิดความรู้สึกว่าเป็นดราม่าจริงๆนะคะนี่คือความคาดหวังของนักเขียนละเราไม่ได้คาดหวังถึงเรื่องว่าเป็นความโด่งดังหรืออะไรนั่นคือเป็นสิ่งรองที่มันจะตามมาแน่นอนว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นถ้าเขาเสพสิ่งที่เราสื่อออกไปได้อย่างเต็มที่นะคะก็อยากให้ทุกคนลองนึกถึงตัวของเราเองก่อนว่าเราเคยผิดหวังจากความรักไหมเรากำลังจะมีความรักหรือเปล่าเราได้หรือเสียอะไรกับความรักในโลกปัจจุบันณเวลานี้ถ้าคุณอ่านทั้ง4เรื่องนี้แล้วดิฉันเชื่อว่าคุณจะมองเห็นมุมมองความรักของคนอีกเป็นล้านคนเหมือนกันที่เขาก็กำลังเจอประสบเรื่องราวแบบเดียวกันค่ะบุ๊คคลับวันนี้มีนวนิยายชุดหอมลำหวนมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3ชุดค่ะชุดหนึ่งมีอยู่4เล่มเพียงพิมพ์คำว่าหอมลำหวนส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1ชุด